ไมฐานพม่าลบแพ้บ่อยจริงๆเลยวันที่27นี่ก็แตกวันที่27เดือนมีนาก็รอบนึงนะมาถึงวันที่27เดือนเมษาก็อีกรอบนึงทหารพม่าลบไม่เป็นหรอลบเป็นครับแต่ว่ามันแพ้จะทํายังไงได้พม่านี่ถ้าเทียบระดับโลกแล้วนะครับพม่ามีกองกําลังอยู่ในอันดับที่38ของโลกนะถ้าเทียบทั่วโลกเลยว่าใครแข็งแกร่งที่สุดมีอาวุธยุทโธปกรณ์กําลังพลเยอะที่สุดเนี่ย139ประเทศทั่วโลกนี่พม่าอยู่อันดับที่38นะไม่ได้เล็กนะ38เนี่ยแล้วก็ถ้าเทียบในอาเซียนเรานะก็เป็นรองอินโดเวียดนามไทยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งนะน่าจะเทียบน่าจะเป็นอินโดนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าเวียดนามก็ไม่ใช่เล็กๆนะก็ไม่ถือว่าเล็กนะแล้วทำไมเวลาลบทำไมแพ้กะเหรี่ยงประชนกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่จริงอยู่ครับว่าอาวุธยุทโธปกรณ์น่ะมีมากทหารมีมากกล้าขนเข้ามาหรือครับว่าขนเข้ามาแล้วจะมายังไงครับไม่ได้มีถนนหนทางสะดวกนะมันเป็นป่าเป็นเขารถถังมีแล้วมันเข้ามาได้ไหมมันก็เข้าไม่ได้สุดท้ายมีเยอะๆก็มาใช้ทหารลาบบุกและทหารลาบก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งทุกคนนะครับกะเหรี่ยงเขาเป็นคนพื้นที่เขาเป็นคนพื้นที่เขารู้เส้นถ้าเทียบเส้นทางแล้วทหารพม่ามันก็สู้กะเหรี่ยงไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนพื้นที่เขารู้จักภูมิศาสตร์เยอะกว่าที่แตกบ่อยๆนี่ทหารพม่านี่ก็ติดตามข่าวสารครับฐานทัพที่แตกเมื่อวานนะจอซอแฮหรืออะไรถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับที่แตกเมื่อวานวันที่27นะมันทหารเขาก็ติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตนะติดตามทุกกลุ่มนะครับเนี่ยทหารทุกกลุ่มของพม่าที่ยิงกระสุนบ่อยๆแค่นั้นหลอนนะผมไม่ได้ว่าเขาไอ้นิสัยไม่ดีอยากยิงเรือไทยนะไม่ใช่นะเขาหลอนไปแล้วครับคือเขาฟังข่าวจากกะเหรี่ยงคชินบ้างรัชฉานบ้างกะเหรี่ยงบ้างทุกฐานทัพที่ปะทะกันกับชนกลุ่มชาติพันธุ์ทหารพม่ายังไม่ได้ชนะนะยังไม่มีข่าวว่าทหารพม่าชนะนะที่ว่าเก่งสุดนะก็เอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดก็ไม่ใช่ว่าถูกทหารนะไปถูกเหมืองทองไปถูกบ้านเรือนชาวบ้านอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่านักบินจะแม่นขนาดนั้นถ้ามันแม่นขนาดนั้นนะที่เขาลบกันซีเรียมันก็ตายหมดเลยทีมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นมันอยู่ข้างบนเครื่องบินอยู่ข้างบนก็วิ่งไวแล้วมันจะไปทิ้งระเบิดถูกได้ยังไงมันก็สร้างแค่สร้างขวัญกำลังใจมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้เสมอไปนะบางที่ยังวางระเบิดถูกพวกเดียวกันนะไปดูของหมอเจ้าตุงกับเจียงไคเช็กลบกันนะจะกระเช็กเอาระเบิดมาทิ้งใส่พวกเดียวกันเลยนะมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ถ้าเอามาเทียบเป็นเลขคณิตศาสตร์ว่าตัวเองมีเยอะกว่ามันก็ใช่อยู่แต่เวลาลบจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าคนที่มีกำลังน้อยจะแพ้เสมอไปนะก็ดูอย่างกลุ่มชาติพันธุ์นะคชินนี่กะเหรี่ยงรัชฉานถ้าเก่งจริงก็ต้องปราบไปได้แล้วนี่มัน70ปีแล้วที่ลบกันมาปราบได้ไหมปราบไม่ได้ทหารทุกกลุ่มฟังข่าวตลอดครับติดตามตลอดยิ่งทหารพม่าต้องติดตามข่าวสารตลอดทุกครั้งที่ฟังข่าวฐานทัพกระชินฐานทัพกระเหลี่ยงฐานทัพตัวพม่าเป็นฝ่ายแพ้นะครับเสียขวัญ นะครับเฮ้ยลบกับกระชินก็แพ้ลบกับกระเหลี่ยงก็แพ้มาลบกับรัชฉานก็แพ้ไอ้ฐานทัพเหลียเนี่ยระแวงนะครับเกิดอาการระแวงนะเมื่อระแวงมากๆเข้าเห็นเรือวิ่งผ่านไปผ่านมาไม่ได้สนใจสติแตกไปแล้วยิงเลยใครมายิงไว้ก่อนเลยคือว่าหลอนครับผมว่าหลอนไม่ได้แบบโหดร้ายขนาดจะต้องยิงเรือไทยสติแตกครับเห็นอยู่เห็นธงอยู่นะเรือไทยแต่ว่าก็ต้องยิงเขาไม่มั่นใจมันหลอนไปแล้วนี่แหละเรื่องของเรื่องที่ว่าทำไมแพ้บ่อยๆหลอนนะครับทีนี้
มาดูที่ว่าทหารที่อยู่ในทัพเนี่ยเขาลบเพื่อใครมันมองไม่ออกนะว่าลบเพื่อประชาชนมันไม่ใช่นะเพราะว่าที่เมืองหลวงกรุงย่างกุ้งระดับบนเนี่ยเขาก็ให้ทหารเข่นฆ่าประชาชนที่ไปเรียกร้องประชาธิปไตย700เศษนะหรือป่านนี้อาจจะถึง800แล้วก็ได้ที่ตายมือเปล่าประชาชนมือเปล่าถูกทหารพม่าในเมืองหลวงเข่นฆ่าถ้าฟังข่าวอย่างเงี้ยทหารที่อยู่แนวหน้าที่ประจำฐานทัพถ้าฟังข่าวมิติข่าวไม่ดีทั้งนั้นเลยถามจริงจะเอากำลังใจมาจากไหนที่บอกว่าไม่มีเสบียงในฐานเนี่ยก็น่าจะจริงนะไม่มีเสบียงในฐานแล้วก็เกิดอาการหลอนเมื่อก่อนยังไม่ได้ยึดอำนาจกลุ่มทหารพวกนี้ออกไปซื้อกับชาวบ้านได้นะเมื่อก่อนออกไปซื้อกับตลาดร้านเดี๋ยวนี้ออกไปซื้อเองไม่ได้นะเขากะเหรี่ยงก็บอกกะชินก็บอกถ้าออกมาคือสังหารทันทีนี่เลยมันทำให้1หิว2กำลังใจไม่มีจะลบเพื่อมินออนไลน์หรือจะลบเพื่อประชาชนเนี่ยมันก็ทำให้เขาคิดได้นะเขาก็คิดได้นะเขาไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ได้แต่ว่ามันไม่มีทางสู้แล้วตัวเองมาอยู่มันไม่มีทางเลือกตัวเองมาอยู่แนวหน้าแล้วถูกสอนให้ลบก็ต้องลบมาถึงจุดนี้แล้วข้างในก็ต้องกล่อมกันน่ะลบถ้าเราลบชนะเราก็อยู่ได้ลบแพ้ก็ตายผู้บังคับของกองทัพพม่าก็ต้องกล่อมลูกน้องให้ลบลบชนะรอดลบแพ้ก็ตายจะรอดหรือจะตายก็ต้องเรียกรอดเรียกรอดก็ต้องลบลบก็เป็นแบบนี้ถามว่ามีกำลังใจไม่มีหรอกครับพี่ตอนนี้มันไม่มีกำลังใจหรอกแตกก็บ่อยประวัติของผู้นำแม่ทัพที่อยู่ในเมืองหลวงก็ไม่ค่อยดีนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมเอาเป็นเบอร์3เบอร์4ของอาเซียนทำไมลบแล้วแพ้กลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นแค่นี้ไม่มีกำลังใจ